Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahi innallahi nazim ma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพี่น้องที่นี่เช่นเดิมนะครับแล้วก็เจอกันเมื่อผมว่างนะนะครับเนื้ออื่นใดก็ขอบอกกับพี่น้องนะครับว่าเวลามาบรรยายที่นี่ชอบตรงที่ว่าเป็นเรื่องๆนะเราคุยกันเป็นเรื่องๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ชายที่ผู้หญิงก็ต้องรู้ด้วยนะครับหลังม่านนี้ก็จะมีมุสลิมะอยู่ด้วยก็ต้องรู้แล้วก็ไปบอกสามีที่บ้านถ้าหากว่าสามีไม่มาหรือหุกกลมของศาสนาในเรื่องของผู้ชายผู้หญิงเองก็ต้องรับรู้เช่นเดียวกันวันนี้ผมขออนุญาตใช้หนังสือผมก็แล้วกันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของหุกกลมการละหมาดวันศุกร์ก็เลยเขียนไว้ของปีไหนแล้วครับปีที่แล้วนะฮะนะของปีที่แล้วนะครับโอ้ไม่ใช่นะเมื่อ2ปีที่แล้วนะ58นะพรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์ตกลงคืนนี้คืนวันอะไรเนี่ยคืนนี้คืนวันเสาร์นะฮะอิสลามนี่ไม่เหมือนของสากลนะครับอิสลามนับวันใหม่นะฮะก็คือค่ำลงของวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวันใหม่พอเข้ามักริบวันนี้นะเข้ามักริบคืนนี้เขาเรียกคืนอะไรครับนี่คืนวันศุกร์นะเอ้ยคืนวันเสาร์นะกลางวันที่ผ่านมาคือกลางวันของวันศุกร์นี่กลางคืนคืนวันเสาร์นะครับนี่คืนวันเสาร์เวลาพี่น้องเคาะได้ลูกมีพี่น้องโทรมาถามว่าอาจารย์ผมได้ลูกนับยังไงผมถามว่ามีได้ลูกวันนี้เขาบอกวันนี้สมมติว่าวันนี้วันศุกร์ถามกี่โมง2 ทุ่มของวันศุกร์นี่ไม่ใช่ละแสดงว่าเป็นวันเสาร์ก็นับไปนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ทำอากีกอวันศุกร์นะนับวันคลอดด้วยอิสลามจะใช้แบบนี้มาโดยตลอดนะครับทีนี้เมื่อฮุกกลมของวันศุกร์เนี่ยจะมีเยอะมากสุนนะในวันศุกร์ต้องทำอะไรบ้างนู่นนั่นนี่นั่นแต่ว่าทางนี้เขาไม่ให้ผมพูดใครพูดเรื่องละหมาดอย่างเดียวอะเนาะนั้นพูดเรื่องละหมาดก่อนนะที่เหลือเดี๋ยวถามก็ได้นะฮะนะครับว่าเรื่องอื่นประเด็นของวันศุกร์มีอะไรบ้างเยอะนะครับวันศุกร์เนี่ยเช่นดุอาที่มุสตะยาฟก็ในช่วงวันศุกร์ในช่วงไหนมันก็มีแต่เอาเรื่องละหมาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถามตอบพี่น้องนะครับมีคำถามมาเมื่อคืนไปบรรยายที่ร้านสเต็กบางพรมาเปิดสาขาที่นี่ใช่ไหมอีกสาขาหนึ่งตรงคู่ขวานะซอยเท่าไหร่นะ49หรือ59ไม่รู้ยิงเนี้ยกับมัสยิดบายันเหรอเอางี้อ๋อยิงเนี้ยกับดารุสลามเอางี้อันนี้กระซิบให้เฉยๆนะนั่นจะไปบอกใครนะกระซิบเฉยๆนะพี่น้องไปกินสเต็กบางพรเนี่ยที่เนี่ยนะสาขาเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่ามาจากรับผ่านนะมาจากมูลที่รับผ่านเขาลดให้ 20% อย่าไปบอกใครนะเจ้าของร้านเขาฟัตวาเมื่อวานนี้นะบอกว่าถ้ามาบอกว่านี่เนี่ยดูรายการรับผ่านเนี่ยทีวีรับผ่านเนี่ยเขาลดให้ 20% อันนี้เรื่องจริงนะฮะนะเรื่องจริงนะครับไปได้เลยแล้วบอกจากสมมุติว่า 1,000 บาทจ่าย800บาทเขาลดให้ 20% คิดดูก็แล้วกันเนี่ยใจปั้มขนาดไหนนะครับเอาเรื่องวันศุกร์ก่อนละหมาดวันศุกร์ก่อนนะฮุกกลมอื่นเดี๋ยวค่อยว่านะครับอันนี้นะผมพูดตามหัวข้อก่อนจำเป็นจะต้องละหมาดวันศุกร์สำหรับผู้ชายผู้หญิงไม่วาญิบละหมาดวันศุกร์ทีละขั้นตอนนะฮะมุสลิมานี้ไม่วาญิบละหมาดวันศุกร์แต่ถ้านางจะมาละหมาดวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือการละหมาดฟัรดูที่มัสยิดนบีบอกว่าอย่าห้ามนางอนุญาตให้นางมาไ
แต่สำหรับผู้ชายอาเกนบาเล็กวาญิบต้องมาละหมาดวันศุกร์ยาอิฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอิซานูดิยาลิศอลาติมียามินยุมอะเมื่อมีถูกเรียกนะมีเสียงอาซานนะครับมีเสียงอาซานเพื่อเรียกร้องไปสู่การละหมาดมินยามินยุมอะในวันศุกร์ฟัสเอาอิลาซิกดินละสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปละหมาดวันศุกร์รีบเร่งไปเพื่ออะไรครับซิกดินละอุลามาอธิบายคำว่าซิกดินละเนี่ยเป็นสองความหมายฟัสเอาอิลาซิกดินละก็คือฟัสเอาอิลาเรียกร้องรีบเร่งไปสู่การฟังคุตบะนี่ทัศนะที่หนึ่งทัศนะที่สองซิกดินละในที่นี้คือรีบเร่งไปสู่การนมาดวันศุกร์นะครับก็ได้ทั้งสองกรณีวะซารุนบัยอะและในเวลาเดียวกันเมื่อมีเสียงอาซานเรียกร้องไปวันศุกร์ให้ละทิ้งการค้าขายซาลิกุมคอยรุลละกุมอิงกุนตุมตะละมูลเป็นการดียิ่งกว่าสำหรับสู่เจ้าหากสู่เจ้าทั้งหลายรู้ขีดเส้นคำว่าวะซารุนบัยอะละทิ้งการค้าขายหมายถึงว่าถ้าผู้ชายกำลังขายของในขณะที่มีเสียงอาซานเรียกร้องไปละหมาดวันศุกร์ขอเตบขึ้นให้สลามเสียงอาซานและผู้ชายเอาง่ายๆเอามัสยิดเนี่ยมัสยิดอิสลามนะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาเรียกมัสยิดคูยาง่ายดีนะมัสยิดอิสลามเราเนี่ยอาซานปุ๊บพี่น้องเราขายกับข้าวอยู่ขณะที่กำลังผัดกับข้าวอยู่อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอุลามาบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายกำลังค้าขายอยู่ในช่วงอาซานถือว่าเวลานั้นการค้าขายของเราถือว่าฮารอมสตังที่ได้มาถือว่าฮารอมทันทีหูอุลามาฟัตวาหนักนะครับเพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮฺบอกว่าฟัสเอาอิลาซิกริลละสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การซิกรุลลอฮ์ฉะนั้นจึงไม่อนุญาตให้เราค้าขายเฉพาะผู้ชายในช่วงที่อาซานเรื่อยไปจนกระทั่งละหมาดวันศุกร์นี้ไม่อนุญาตอันนี้ไม่ใช่ความรู้ใหม่นะครับความรู้เดิมฉะนั้นเวลาเราจะมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยเรามาก่อนใช่ไหมเวลาเราก็จะมาก่อนที่จะอาซานหรือใกล้เคียงกับการอาซานแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นไม่อนุญาตให้เราค้าขายสำหรับผู้ชายแต่สำหรับผู้หญิงอนุโลมเพราะผู้หญิงไม่วาญิบต้องมาละหมาดวันศุกร์แต่วาญิบละหมาดซูรีละหมาดบ่ายประการต่อมามีซุนนะห์ให้มุสลิมไปมัสยิดแต่เนิ่นๆเนิ่นขนาดไหนเอาดูนะครับมันนี่กะตาซะลายะมันยุมอะติกุสลันจัมญะนาบะใครก็ตามที่อาบน้ํากุสลุนนี่ก็คืออาบน้ําเหมือนอาบน้ํายกหะดัสนบีบอกว่ากุสลันญะนาบะเวลาเราจะไปละหมาดวันศุกร์นบีบอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ําเสมือนอาบน้ำยกฮาดัสแปลง่ายๆซุมะรอฮะฟะกะอันนามากอรบะบาดานาตันหลังจากนั้นก็ไปสุเราเท่ากับเขาทำอะไรครับทำผลบุญนี่ความหมายที่หนึ่งนะทำผลบุญบาดานะอูดหนึ่งตัวเชือดอูดหนึ่งตัวยกตัวอย่างง่ายๆที่มัสยิดคูยาเราคุณเดบ้าเท่าไหร่เที่ยงครึ่งตามเวลาได้เวลาตามเวลาใช่ไหมเอาง่ายๆจะได้ไม่งงนะเอาเที่ยงครึ่งที่นี่มัสยิดคูยาเที่ยงครึ่งเที่ยง5นาทีเราไปละที่มัสยิดการที่เรามามัสยิดแต่เนิ่นๆแบบนี้นั่นแหละเราได้เท่ากับเราทำซอดาเกาะห์หรือทำกุรบานอูด1ตัวทำซอดาเกาะห์อูด1ตัวผลบุญที่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวว่าจะเป็นมุสลิมหรือมุสลิมินใครก็ได้ที่มาต่อมาละหมาดวันศุกร์เนิ่นๆคุตบะห์เที่ยงครึ่งเรามาเที่ยง5นาทีผลบุญเข้าประตูมาเอาเลยผลบุญไปซอดาเกาะห์อูด1ตัวแสดงว่า
นบีส่งเสริมให้เรามาละหมาดวันศุกร์เร็วๆยกเว้นคนเดียวไม่ต้องมาเร็วใครฮะคอเตบเพราะคอเตบไม่มีซุนนะห์ให้ละหมาดใต้ต้นมัสยิดด้วยเพราะนบีเนี่ยมาถึงขึ้นคุตบะห์เลยฉะนั้นคอเตบไม่มีซุนนะห์ให้มานั่งที่มัสยิดก่อนสักพักนึงได้เวลาแล้วขึ้นนี่ไม่มีนะครับขึ้นเลยขึ้นมิมบัตเลยนั้นคอเตบคนเดียวเพราะผลบุญคอเตบคนได้เยอะอยู่แล้วถูกไหมแต่เรานี่ไม่ได้สอนเขานี่ละหมาดเนิ่นๆนั้นพี่น้องที่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศอยู่กับบ้านไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านต้องอยู่กับแถวเนี้ยเกษียณแล้วอะไรแล้ววันศุกร์เนี่ยรีบมาแต่เนิ่นๆรีบมาแต่เนิ่นๆวะมันรอฮาฟิสซาติสานิยะแต่ถ้าใครมาในช่วงที่สองผมก็เลยทำเป็นตุ๊กตาง่ายๆอ่ะเที่ยง10นาทีมาตอนเที่ยง10นาทีฟากะอันนะมากอรบะบะกอรอตันเท่ากับเขาได้ทำเชือดวัว1ตัวซอดะกอผลบุญถ้าเราเชือดวัว1ตัวแล้วก็แจกจ่ายไปให้ชาวบ้านได้ผลบุญอย่างไรพี่น้องมาละหมาดวันศุกร์ในช่วงที่2ก็ได้ผลบุญแบบนั้นแหละนี่มหาศาลนะวะมันรอฮาฟิสซาอะติซาลิซะมาในช่วงที่3ช่วงเที่ยง15นาทีฟะกะอันนะมากอรบะกะบะชันเท่ากับเชือดอะไรครับเชือดแกะ1ตัวแพะ1ตัวซอดะกอวะมันรอฮาฟิสซาอะติรอบิอะมาในช่วงที่4ช่วงเที่ยง20ฟะกะอันนะมากอรบะดะจาจะเท่ากับเขาทำซอดะกอไก่1ตัวเชือดไก่แล้วแจก1ตัววะมันรอฮาฟิซาอะติลคอมิซะและถ้าใครก็ตามมาในช่วงสุดท้ายคือก่อนที่คอเตบจะขึ้นมิมบัตนะเที่ยง24นาทีติ่งไว้นาทีนะให้คอเตบขึ้นนะฟากะอันนะมากอรบะบัยดอตันเท่ากับเขาซอดะกอไข่เป็ดหรือไข่ไก่1ฟองนี่ฉิวเฉียดมากนะอุลามาบอกว่าหลังจากคอเตบขึ้นปั๊บเราเข้าสู่เราหลังจากที่คอเตบขึ้นมาลาอิกะห์ปิดบัญชีนี้แล้วก็มาฟังการซิกรุลลอฮ์อิหม่ามดุอานู่นนั่นนี่นั่นว่าไปฉะนั้นมาลาอิกะห์เนี่ยจะยืนอยู่ที่ปากประตูมัสยิดเดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นมัสยิดใช่ไหมถ้าเดินปนเปี้ยนปนเปื้อนอย่างข้างนอกไม่เกี่ยวนะบอกภรรยาแหมมาตั้งแต่11โมงครึ่งแต่ปนเปี้ยนอยู่นั่นแหละอยู่ข้างนอกนั่นแหละเดินไปดูทุเรียนบ้างกับดูเงาะบ้างดูมังคุดบ้างสบายอกสบายใจนี่ไม่ได้แต่พอเข้าบริเวณเข้ามัสยิดเมื่อไหร่บริเวณมัสยิดไม่เกี่ยวเข้ามัสยิดเมื่อไรมาลาอิกะห์บันทึกอยู่ที่ปากประตูมัสยิดเขาเรียกว่าผลบุญโบนัสนี่พวกเราไม่ค่อยอยากได้เนี่ยแต่เวลาแมคโครโลตัสเนี่ยแถวนี้เนี่ยบิ๊กซีเนี่ยโอ้โหรถแรกแถมแจกกระหน่ำก็รถแผนกเดียวนะเราไปกันพึบเลยนะเออแต่นี่อัลลอฮ์ให้ผลบุญขนาดนี้เนี่ยบางทีเราเปื่อยเราอ้อยอิงนะครับนบีกำลังจะบอกว่าเรานี่ไม่อนุญาตให้เราอ้อยอิงฟาอิซาคอรยันอิมามฮาดะรอตินมาลาอิกาตุพอคอเตบอิมามขึ้นเที่ยงครึ่งมาลาอิกาก็มาหาอิมามยัสตามิอูนันซิกรอมาฟังการซิกรุลลอฮ์ในสิ่งที่คอเตบหรืออิมามพูดบนมิมบัตฉะนั้นวันศุกร์จึงมีความสำคัญด้วยประการฉะนี้มุสลิมไม่วาญิบมาละหมาดวันศุกร์ก็จริงอยู่แต่ถ้าอยากได้ผลบุญแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้งั้นเวลาหลังเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วเกษียณแล้วบอกเอ้ยศุกร์หน้าฉันจะไปเอาอูฐคนโบราณเขาจะพูดกันแบบนี้สมัยก่อนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะบางน่าจะทันไหมเอ้ยไปเอาอูฐเอาอูฐเอาวัวที่วันศุกร์ไปเอาวัวนี่เป็นผลบุญโบนัสเอาละก่อนอิหม่ามจะขึ้นมิมบัตเราเข้าประตูมาลาอิกะห์นี่ยังจดได้ผลบุญซอดะกอไข่1ฟอง
แต่คนที่มาก่อนหน้านี้เขาได้อูดอ่ะบริจาคไข่หนึ่งฟองก็บริจาคอูดหนึ่งตัวนี่มันแหมผลบุญในฟ้ากระเหวนี่คือสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมนะเราต้องมาแต่เนิ่นๆนะครับนบีบอกว่าสิ่งที่อาจจะทำให้เราล่าช้าอาจจะทำให้เรามามัสยิดช้าไม่ค่อยอยากจะมาเนี่ยคืออะไรคือดุนยาเนี่ยมันเยอะไงมันดึงเราไปเยอะเราแถวๆเนี้ยมีเวลาเรามาละหมาดวันศุกร์เราไปนั่งที่ศาลาท่าน้ำก่อนใช่ไหมพอเขาอีกอมาแล้ววิ่งกันแบบสลงปิวเลยนี่เนี่ยมาก่อนคนอื่นที่บางทีมานั่งสุบุรีอีกต่างหากนั่นแหละนั่งคุยอยู่ศาลานั่นแหละพอเขาอีกอมาท่านนั้นวิ่งสลงปิวเลยนี่มาแล้วเนี่ยนะจะเอาผลบุญเนี่ยไม่ได้ผลบุญละหมาดค้นฟัรดูอย่างเดียววันศุกร์เนี่ยนี่ขาดทุนวันหลังมาก่อนเนิ่นๆมีแชร์คนหนึ่งมาที่มัสยิดมาละหมาดวันศุกร์เขานั่งกันเต็มเลยพอเข้ามัสยิดเนี่ยเห็นนาฬิกาเท่านั้นแหละมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งมันยังไม่ได้คุตบ้านเลยผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาถามแชร์ใครตายไม่นาฬิกาบ้านฉันตายก็นาฬิกาสุเหร่าตายหลอผู้สลั่นสุเหร่านึกว่าเป็นนักเลงที่ไหนตัวเองมาสายดูนาฬิกาผิดสุเหร่าคนเต็มไปแล้วรายงานโดยอบูละเอฮ์บินซะบีดัมเขาเล่าให้ผมฟังมาต่อๆกันนะครับยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมอันซิกริลลานี่นัยยะสำคัญอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมครับลาตุลฮิกุมนะครับอย่าให้อัมวานทรัพย์เอาลาดลูกทำให้พวกท่านนะครับหันเหพวกท่านออกจากอันซิกริลลาการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญตรงนี้ตรงไหนตรงที่ฟัสเอาอิลาซิกริลละเรียกร้องไปสู่การซิกรุลละแต่เราอยู่ที่บ้านแท้ๆช้าตรงไหนอะอัลลอฮ์บอกว่าอย่าให้อัมวานขายของเพลินไงขายของเพลินนี่สุราเขาใกล้จะอาซานอยู่แล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยแหมมัวแต่ผัดกะเพราอยู่ผู้ชายแสดงว่าอัมวานทำให้เราออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ดูลูกเนี่ยเป็นหน้าที่ของภรรยาแต่เราอาจจะเห่อลูกด้วยเหตุผลใดก็ช่างดูลูกดูนั่นจนกระทั่งลืมไหลประกาศฉะนั้นอุลามาก็เลยยกอายะนี้เนี่ยมาเพื่อประกอบการอธิบายว่าวันศุกร์เป็นวันที่ส่งเสริมให้เรามาละหมาดวันศุกร์แต่มันมีปัจจัยอื่นๆทำให้เราหลงลืมในการมาละหมาดวันศุกร์ได้ไงจำประวัติศาสตร์หนึ่งได้ไหมครับนบีสุไลมานมีคนเอาม้าตัวใหญ่แข็งแรงขาม้านี่แบบเหมือนนักกล้ามเลยนะครับตัวใหญ่สีสวยวิ่งเร็วนบีสุเลมานนี่ขี่มาแล้วนี่ชอบไม่เคยพอใจม้าตัวไหนนอกจากตัวนี้เดี๋ยวลูบเดี๋ยวคำเดี๋ยวถูเดี๋ยวอาบน้ำให้จนกระทั่งเลยเวลาละหมาดตอนเย็นคือละหมาดของแต่ละนบีเนี่ยต่างกันนะครับในตัฟซีรกุรอานบอกว่านบีสุไลมานเนี่ยอยู่กับม้าจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดตอนเย็นอัลลอฮ์ลงวะฮีมานนบีสุไลมานเสียใจไม่ใช่ว่าไม่ละหมาดตอนเย็นนะเลยเวลาเลยอัลลอฮ์นบีสุไลมานตัดสินใจฆ่าม้าตัวนี้เลยเพราะม้าตัวนี้นี่เองที่ทำให้เราออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเล่นมือถือเพลินนะออกห่างเลยเวลาละหมาดทำไงคว้างเลยไม่ได้คว้างลงเบาะนะหลายตังแสดงว่ามันมีอะไรที่เฉยเฉยเราออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไม่ใช่นั่นแหละคือจุดตรงนั้นแหละครับนะจุดตรงนั้นแหละที่ทำให้เราเผลอเลยถ้าเราขายของอยู่จนกระทั่งลืมเวลาละหมาดสมมติง่ายๆเนี่ยร้านค้าเนี่ยอยู่ตรงนี้
มัสยิดก็อยู่ตรงนี้พออาซานก็ยังขายอยู่แหมแถวบ้านผมนี่มุสลิมนี่เป็นมีรอบเดือนทั้งปีเลยนะฮะแม่ค้าหน้าสุเหร่ามีรอบเดือนทั้งปีเลยไม่เคยเห็นเข้ามาละหมาดเลยแสดงว่ามีรอบเดือนทั้งปีเลยนี่นี่ริสกีที่ได้มาเนี่ยโดยไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เป็นริสกีที่มีความบกพร่องจำไว้ให้ดีริสกีที่ได้มาฮาลาลไหมขายของฮาลาลริสกีที่ฮาลาลแต่มันไม่มีบารอกัตเคยไหมเคยมีสตังค์อยู่ในมือหลายบาทหลายอัดแต่ว่าไม่มันหายไปอย่างรวดเร็วไม่มีบารอกัตไม่มีบารอกัตถ้าเราค้าขายสิ่งนี้ฮาลาลทำอิบาดะห์ควบคู่กับสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้กับการค้าขายที่เราทำอยู่มันจะมีบารอกัตมีความจำเริญเข้าใจนะขายทุเรียนขายเงาะขายมังคุดโอ้ยอย่าต่อเลยได้กิโลละบาทกำไรกิโลละบาทนี้ไม่มานั่งขายหรอกทุเรียนขายฮาลาลแต่ปรากฏว่าวิธีการได้มาในการค้าขายมันมีสิ่งที่โกหกพกลมเข้าไปไม่มีบารอกัตอุมัรอิบนุคอตอบเป็นคอลิฟะห์คนที่สองก็จะเดินตรวจตากันคืนนี่นี่ผู้นำนี่ประธานาธิบดีนะไม่รู้ว่าทำเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทำได้อะอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยตอนกลางคืนเดินตรวจปรากฏว่าไปเจอกระโจมมีไฟเปิดอยู่ข้างในกระโจมอุมัรก็เดินไปแล้วก็เดินผ่านกระโจมก็มีแม่ลูกสองแม่กับลูกสาวคุยกันกระโจมเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเขาคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาอยู่ทะเลทรายเขาอยู่กระโจมนะครับปรากฏว่ากระโจมนี้เนี่ยเขามีอาชีพขายนมลูกสาวก็เลยบอกแม่เอาน้ำผสมนมได้ยังไงถ้าอุมัรรู้อุมัรต้องว่าแน่นอนอุมัรต้องลงโทษแม่แน่นอนแม่ก็บอกว่าลูกจ๋าป่านนี้อุมัรนอนแล้วอุมัรไม่ได้ยินหรอกอุมัรไม่เห็นหรอกลูกสาวก็บอกกับแม่บอกว่าแม่ถึงแม้ว่าท่านอุมัรซึ่งเป็นคอลิฟะห์ของเราจะไม่รู้ก็ตามแต่อัลลอฮ์รู้ประเด็นขายนมไว้ก่อนนะรุ่งเช้าอุมัรจูงลูกชายมาบอกมาขอลูกสาวคนนี้เนี่ยอิหม่ามเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยลูกผู้หญิงคนเนี้ยเหมาะที่จะเป็นลูกสะใภ้ของเราเหมาะที่เป็นภรรยาของเจ้าอุมัรจะเห็นไม่เห็นไม่ใช่ประเด็นแต่อัลลอฮ์เห็นเหมือนกับเราขับผ่าหรือฝ่านะขับฝ่าไฟแดงตำรวจเรียกไม่เห็นไฟแดงเหรอเห็นแต่ไม่เห็นจ่าที่จ่าแอบอยู่ตามเสานี่ไม่เห็นเราทำผิดก็ต่อเมื่อไม่มีคนเห็นถ้ามีคนเห็นไม่ทำผิดแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือการค้าขายที่ไม่ยุติธรรมพวกเราก็เหมือนกันถ้าขายนมเพียวๆนะนมแพะนมแกะนมอะไรไม่ผสมน้ำเนี่ยราคาหนึ่งถ้านมที่ผสมน้ำราคาหนึ่งต้องบอกผู้บริโภคด้วยงั้นไม่มีบารอกัตสตังค์ได้มาไม่มีบารอกัตนะประการต่อมาบุคคลที่วาญิบจำเป็นจะต้องอาบจะต้องไปละหมาดวันศุกร์มีบุคคลที่จำเป็นจะต้องละหมาดวันศุกร์นะครับบุคคลที่จำเป็นจะต้องละหมาดวันศุกร์มี7ประการด้วยกัน1ต้องเป็นมุสลิมกาเฟตไม่วาญิบ2เป็นอิสระชนไม่ใช่ทาสปัจจุบันทาสไม่มีนะ3มีสติสัมปชัญญะคนติงต้องคนบ้าเดินหมุนเดินอยู่ไม่ต้องไปยุ่งเขาอันนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วนะเดินเดินอะไรอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษข้อที่4บรรลุศาสนาภาวะเด็กยังไม่อาเกนบาเล็กไม่มีความผิดถ้าไม่ละหมาดวันศุกร์แต่ถ้าอาเกนบาเล็กแล้ววาญิบต้องละหมาดวันศุกร์มีวัยรุ่นนะฮะที่เรียนที่มหาลัยโทรมาจ้านผมไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ทำไงผมถามนักเรียนมีคนมีร้อยกว่าคนแล้วทำไมไม่จัดละหมาดวันศุกร์อ่ะจัดได้ไงอาจารย์เพราะว่าคนมาละหมาดไม่ถึง40คนไอ้40คนเนี่ยมันทัศนะใช่ไหม
ไม่เกี่ยวแล้วจะบอกให้ว่ามีกี่คนแต่บอกให้ฟังก่อนว่าไม่เกี่ยวแต่วาญิบเราต้องละหมาดวันศุกร์ถ้าออกมามหาลัยมันลำบากกลับไปนี่มันไม่ได้แน่นอนก็จัดละหมาดวันศุกร์ที่ชมรมนะข้อที่5ไม่ใช่คนเดินทางฉะนั้นถ้าเราเดินทางไม่วาญิบละหมาดวันศุกร์ครับศาสนาอนุโลมให้ไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ข้อที่6สามารถไปละหมาดวันศุกร์ได้ฮะหมายความว่าไงหมายถึงงงไหมเนี่ยสามารถไปละหมาดวันศุกร์ได้ก็คือไม่ป่วยไงไม่นอนอยู่บ้านนอนโรงพยาบาลสามารถเดินมาสุเหร่าหรือคนพามาได้นี่วาญิบต้องมาข้อที่7ปราศจากอุปสรรคที่ศาสนาอนุมัติเช่นฝนตกหนักหรือเจ้าหนี้มารออยู่ที่หน้าประตูสุเหร่าแล้วถ้าหากว่าเจ้าหนี้เจอแล้วเราไม่มีสตังค์ให้เขาต้องทำร้ายร่างกายอุลามาบอกว่าอันนี้อนุโลมไม่ต้องมาละหมาดวันศุกร์ได้อันนี้อนุโลมนะนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับนี่อิสลามเรานี่มีข้อยืดหยุ่นหมายถึงว่าทวงตังค์ถ้าเราไม่มีให้เนี่ยแล้วเขาต้องทำร้ายจนทั้งเราเนี่ยต้องบาดเจ็บเนี่ยไม่ต้องมาสุขนะบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์คือสตรีอันนี้แน่นอนไม่จำเป็นสองเด็กยังไม่รู้ศาสนภาวะสามคนป่วยบรรลุศาสนภาวะเนี่ยก็คือผู้ชายมีน้ำสุจิเคลื่อนผู้หญิงมีรอบเดือนนะคนป่วยซึ่งไม่สามารถมาละหมาดวันศุกร์ได้หรือหากไปละหมาดวันศุกร์อาการกำเริบดูดิป้าก็จะมาละหมาดวันศุกร์ลูกก็แบกมาหามมาเกี่ยวมาทำมาที่นี่แล้วอาการกำเริบไม่ต้องมาละหมาดบ่ายที่บ้านได้เลยอันยุมวะตุฮักกุนวายิบุนอาลากุลเลมุสลิมินเนี่ยมีหลักฐานด้วยละหมาดวันศุกร์เนี่ยเป็นสิทธิวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนฟีญะมาอะตินเป็นญะมาอะอิลลาอัรบะอะตันเว้นแต่4บุคคลมัมลูมขอโทษมัมลูกุนก็คือทาสเนี่ยนายสั่งได้นะครับว่าไม่ต้องมาละหมาดวันศุกร์ถ้ามาโดนเคี่ยนโดนตีนี่ไม่ต้องมาอิมรออะตุนสตรีไม่ต้องซอบียุนเด็กยังไม่รู้ศาสนาบรรลุศาสนาภาวะเอามารีดุนคนป่วยนะคนป่วยนี่ไม่ต้องนะครับคนที่เดินทางไกลไลซาอาลามูซาฟิรินจูมูอาตุนไม่มีการละหมาดวันศุกร์สำหรับคนที่เดินทางไกลเราเดินทางจากหนองจอกไปมินบุรีใช่ปะต้องละหมาดวันศุกร์ป่ะเดี๋ยวภาษาอาหรับมันมี2คำนะซะฮาบะแปลว่าไปซาฟารอแปลว่าเดินทางภาษาไทยเนี่ยเขาไม่ได้แยกนะครับไปไหนไปเชียงใหม่ก็ใช้คำว่าไปเหมือนกันแต่ถ้าเดินทางไกลภาษาอาหรับใช้คำว่าซาฟารอคือเดินทางอย่างเช่นเราเดินทางไปเชียงใหม่เดินทางไกลไปฉะเชิงเทรานี่นี่นะไปชลบุรีนี่เดินทางไกลแต่เราเดินทางออกจากบ้านไปหนองไปมินบุรีอันนี้แค่อันนี้ไปแค่นี้อยู่ในจังหวัดเราไม่เกี่ยวนะอันนี้หมายถึงว่าการเดินทางไกลนะครับบุคคลที่มีอุปสรรคอันจำเป็นดูมันสมิอันนิดาฟาลัมยะทิฮิฟาลาสวาลาตันฟาลาสวาลาตะละหูอิลลามินอุซรินบุคคลใดที่ได้ยินเสียงอาซานนะครับไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือฟัรดูก็ตามเช่นนี้ถือว่าไม่มีการละหมาดสำหรับเขาเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการละหมาดสำหรับเขาหากเขาละหมาดคนเดียวที่บ้านยกเว้นจะมีอุปสรรคอันจำเป็นคนที่ได้ยินเสียงอาซานแล้วไม่มีอุปสรรคอันจำเป็นวาญิบต้องมามัสยิดนะครับถ้าไม่งั้นก็ถ้ามีความจำเป็นก็ละหมาดที่บ้านอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังมันสมิอันมูนาดิยะฟะลัมยัมนะฮู
มีนัตติบาอีหีบุคคลใดได้ยินเสียงอาซานซึ่งเขาไม่มีอุปสรรคอันใดมาห้ามเขาไปละหมาดนะครับนะบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าอะไรคืออุปสรรคครับท่านรอซูลท่านรอซูลบอกว่าเขาฟุนเอามารดุนความหวาดกลัวหรือเจ็บป่วยฉะนั้นถ้ากลัวคนจะทำร้ายหูออกไปมีคนทำร้ายเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องมาได้หรือตัวเองนั้นป่วยอันเนี้ยไม่ต้องมานะหรือกรณีฝนตกหนักฝนตกหนักมีอุปสรรคไม่ต้องมาละหมาดวันศุกร์อันนะฮูชัยดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันน่ะอยู่ร่วมกับท่านนบีซามานัลฮุดัยบียะห์อยู่ที่ตำบลฮุดัยบียะห์ฟียอมินฟียอมิญุมอะห์ในวันศุกร์วะซอบะฮุมมะตอรุนฝนเนี่ยตกลงมาลัมตะบะตัลลาอัซฟะลุนีอาลิฮิมปรากฏว่าพื้นก็ไม่ได้เปียกเท่าไหร่ฟามารอฮุมไอยูซัลลูฟีลิฮาลิฮิมแต่นบีก็สั่งให้ละหมาดในบ้านซัลลูอะลาซอฮิบิกุมละหมาดพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดที่อะลาบูยูติกุมขอโทษละหมาดที่บ้านของพวกท่านฝนตกหนักฝนตกมีอุปสรรคในการที่จะมาละหมาดวันศุกร์ไม่ต้องมาได้ไม่ต้องมาละหมาดวันศุกร์ได้ประการต่อมาเข้าใจนะอันนี้เคลียร์นะประการต่อมาเวลาของการละหมาดวันศุกร์นักวิชาการส่วนใหญ่ที่เป็นซอฮาบะห์ที่เป็นนักวิชาการและตาบีอีนเห็นพ้องต้องกันว่าเวลาของการละหมาดวันศุกร์นั้นคือช่วงเวลาเดียวกับละหมาดซุฮรีอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยุศ็อลลิมญุมอะฮ์ฮีนะตะมีรุชัมซุเมื่อได้เวลาละหมาดวันศุกร์ก็คือดวงอาทิตย์เค้าเรียกคอยดวงอาทิตย์ตรงศีรษะแล้วก็คอยเข้าเวลาละหมาดบ่ายก็ได้เวลาละหมาดวันศุกร์กุนนานูยัมมิอุมารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาซาลัตชัมซุเวลาของการละหมาดวันศุกร์ก็คือดวงอาทิตย์คล้อยฉะนั้นที่นี่เข้าเวลาละหมาดบ่ายก็คืออาซานละหมาดวันศุกร์นี่ตรงสอดคล้องหรือใครจะให้เลยหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่การขึ้นคุตบะห์อุลามะอนุญาตให้ขึ้นคุตบะห์ก่อนเข้าเวลาได้เพราะอะไรเพราะคุตบะห์เนี่ยเวลาพูดไปแล้วมันเข้ามันเลยเข้าไปในเวลาของละหมาดซุฮรีอยู่แล้วนะครับประการต่อมาอันนี้สำคัญแหละจำนวนของคนละหมาดวันศุกร์อันยุมอะตุฮักกุนอะลาฮักกุนวาญิบุนอะลากุลลิมุสลิมินฟีญะมาอะตินนบีบอกว่าการละหมาดวันศุกร์เป็นหน้าที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนว่าด้วยการละหมาดรวมกันญะมาอะประเด็นก็คือว่าอุลามะเขาขัดแย้งกันว่าญะมาอะห์นะเขามีกี่คนนบีบอกว่ามุสลิมการละหมาดวันศุกร์เป็นสิทธิของมุสลิมที่ตะกี้บอกแล้วว่าใครจำเป็นต้องมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยต้องวาญิบต้องละหมาดวันศุกร์เนี่ยให้ละหมาดกันเป็นญะมาอะห์ญุมอะห์นี่คือละหมาดวันศุกร์ญะมาอะห์คือการละหมาดรวมใครทีนี้นักวิชาการเขาก็ขัดแย้งกันเรื่องนี้ว่ากี่คนที่จะถือว่าเป็นการละหมาดวันศุกร์อิหม่ามชาฟีมีทัศนะบอกว่าชาฟีอียะห์บอกว่า40คนแต่ทัศนะที่40คนเนี่ยตกไปเนื่องจากว่าหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีบอกว่าที่ซอฮาบะห์รายงานว่าท่านรอซูลกำลังคุตบะห์วันศุกร์อยู่ในมัสยิดมีอยู่40คนใช่ปรากฏว่ากองคาราวานเนี่ยกำลังมาพอดีเลยแล้วก็มีการร้องรำทำเพลงมีการประกาศเชิญชวนให้คนมาซื้อของนะมีกองดุบตีเรียกร้องคนมาซื้อของเพราะว่าเป็นกองคาราวานขายของซอฮาบะห์ที่อยู่ในมัสยิดเนี่ยนั่งกัน40คนจริงแต่เดินออกไปหากองคาราวานเหลือในสุเหร่า11คนอันนี้หะดีษซอฮีฮ์นะครับเหลืออยู่11คนนบีคุตบะห์อยู่นบีคุตบะห์ต่อว่า
ถ้ามาดแม้นว่าคนที่นั่งอยู่11คนเนี่ยออกไปอยู่กับกองคาราวานไปซื้อของที่กองคาราวานหมดเลยไม่มีใครนั่งฟังเลยเนี่ยน้ำในทะเลจะลุกเป็นไฟฉะนั้นทัศนะที่บอกว่าการละหมาดวันศุกร์ต้อง40คนถือว่าตกไปทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือการละหมาดญะมาอะห์ก็คือ2คนขึ้นไปเรียกญะมาอะห์หลักฐานเอาจากไหนดูพี่น้องค่อยๆตามมานะฮะไม่เข้าใจง่ายนะฮะอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออารอยุลันยุศ็อลลีปรากฏว่าท่านรอซูลเนี่ยเห็นชายคนหนึ่งนะครับท่านรอซูลก็กล่าวขึ้นว่านบีเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินเข้ามาสู่เราคนเดียวนบีก็เลยประกาศกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าใครอยากได้ซอดะเกาะห์บ้างไม่มีผู้ใดจะจ่ายซอดะเกาะห์หรืออะลารอญุลยะตะซอดดะกูอะลาฮาซายุศ็อลลีมาฮูใครที่อยากจ่ายซอดะเกาะห์นี่ก็ให้ไปยืนละหมาดไปละหมาดกับคนที่เป็นอะไรมาช้าไม่สามารถมาละหมาดญะมาอะห์ได้จากนั้นก็มีชายคนหนึ่งรอญุลฟะซอลลามาฮูก็มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วก็ไปเป็นมะมูฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็เลยบอกว่าฮาซานิญะมาอะตุน2คนนี้คือละหมาดญะมาอะห์หะดีษบทนี้จึงเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยที่บรรดาอุลามาเนี่ยมานำมาเป็นหลักฐานให้รู้ว่าการละหมาดญะมาอะห์นั้นคือ2คนขึ้นไปฉะนั้นการละหมาดวันศุกร์ที่นบีสั่งให้เป็นละหมาดญะมาอะห์ก็คือ2คนขึ้นไปละหมาดวันศุกร์ได้ทำไมคนเดียวละหมาดวันศุกร์ไม่ได้เพราะคุตบะห์ให้ใครฟังถูกป่ะมีคนคุตบะห์มีคนนั่งฟังถ้าไม่มีคนนั่งฟังนี่มันไม่ครบเงื่อนไขอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยักตูบุกออิมันยามันยุมอะห์ปรากฏว่านบีคุตบะห์ในวันศุกร์หนึ่งฟะญาอะตอีรุนมินัชชามก็มีกองคาราวานชามนี่มาฟันฟะตะลันนาซูอิไลฮาฮัตตะลัมยะบะกออิลลาอิสนาอัชรอตารอญุลันอันนี้ผมจำผิดปรากฏว่ากองคาราวานจากชามมาปั๊บมาที่มะดีนะห์นบีกำลังคุตบะห์ละหมาดวันศุกร์อยู่ก็มีซอบรรดาซอฮาบะห์เดินออกไปหากองคาราวานจนกระทั่งปล่อยให้กับอยู่กับนบีเนี่ยแค่12คนฟาอุนซิลัตฮาซิฮินอายะอัลลาตีฟินยุมวะเพียง12คนเท่านั้นจากนั้นอายะกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์ยุมอะห์อายะที่11ก็ถูกประทานลงมานะครับเมื่อสู่เจ้าทั้งหลายขอโทษเดี๋ยวอ่านภาษาอาหรับให้ฟังวะอิซาระเอาทียาระตันเอาละหวันเอาละหวันินฟัดดูอิไลฮาวะตารกูกะกออิมาอายะนี้ก็ถูกประทานลงมาและเมื่อพวกเขาเห็นการค้าและการละเล่นพวกเขาก็ต่างออกไปยังสิ่งนั้นในสภาพที่ปล่อยให้เจ้านั้นยืนอยู่ที่กออิมายืนอยู่คนเดียวยืนคุตบะห์อยู่ฉะนั้นที่บอกว่าวันศุกร์ต้องมีคนละหมาดถึง40คนอันนี้หะดีษบทนี้มาลบล้างเลยว่านบีละหมาดญะมาอะห์ละหมาดวันศุกร์ญะมาอะห์กับซอฮาบะห์นั้นเพียง12คนเท่านั้นแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือการละหมาดที่2คนขึ้นไปนะครับเข้าใจนะประการต่อมาเอาคุตบะห์ไหมหรือข้ามไปนะเอาด้วยเหรอ นะเอาได้การคุตบะห์นี่นะครับการคุตบะห์มาละหมาดวันศุกร์กันละเรียบร้อยปั๊บได้เวลาปุ๊บอาซานอิหม่ามคอเตบขึ้นมินบัตแล้วก็อาซานอิซานปุ๊บอิหม่ามหรือคอเตบก็จะทำการคุตบะห์ท่านยาบิดเล่าให้ฟังว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาซออิดะ
ซอยดันมิมบาระสัลลัมเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านรอซูลขึ้นบนมิมบัตแล้วท่านรอซูลก็ให้สลามฉะนั้นสุนนะของท่านนบีนบีขึ้นมิมบัตปั๊บให้สลามแล้วก็นั่งกานะบิลาลยูอัซซินุอิซายะลัสรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัลมิมบัรยามันญุมาฟะอิซานะซะละวะกอมปรากฏว่าท่านบิลาลอาซานเมื่อท่านรอซูลนั่งบนมิมบัรในวันศุกร์และอิกอมะเมื่อท่านรอซูลลงจากมิมบัรเอาหะดีษบทนี้นบีไม่ได้ให้สลามฉะนั้นพี่น้องไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดใดก็ตามอิหม่ามหรือคอเตบขึ้นมินบัตแล้วก็นั่งมุอัซซินก็อาซานหรือคอเตบหรืออิหม่ามขึ้นไปปุ๊บให้สลามแล้วก็นั่งมุอัซซินก็อาซานได้ทั้งสองแบบโอ้สมัยก่อนมีช่วงหนึ่งนะช่วงสั้นๆที่เถียงกันเรื่องนี้แต่อันที่จริงแล้วได้ทั้งสองเวลาเรารู้อะไรเนี่ยมันกว้างๆเลยนะครับใจเรานี่จะใจกว้างใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรตักบีรแบบนี้นบีก็ทำอัลลอฮุอักบัรนบีตักบีรก่อนแล้วก็ยกมือที่หลังนบีก็ทำนบีเอามือขึ้นมาตั้งก่อนแล้วอัลลอฮุอักบัรแล้วกล่าวตักบีรที่หลังนบีก็ทำอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ซ้ายนบีก็ทำอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ให้ท่านสายอย่างนี้นบีก็ทำอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ขวาอัสสลามุอะลัยกุมให้สายนบีก็ทำอัสสลามุอะลัยกุมหันไปขวาเล็กน้อยนบีเลิกละหมาดนี่นบีก็ทำฉะนั้นเวลาเรารู้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เราใจกว้างนบีเนี่ยเคยขอดุอาทำแบบนี้นะครับยกมือนบีเคยขอดุอาแบบนี้นะครับถ้าขอฝนนี่แบบนี้และนบีเคยขอดุอานั่งชูนิ้วอยู่บางทีเราไปมักกะเห็นอาหรับก็นั่งชูนิ้วไปว่าใช่อาหรับมันติงต้องมาเนี่ยไปด่าเขาอีกเราไม่รู้นี่ยกมือแบบนี้คือการขอดุอาการอิชาร้อแบบนี้คือการขอดุอาเห็นอย่างท่านเวลาเรารู้หลายสิ่งหลายอย่างอ๋อเราจะใจกว้างขึ้นนะครับพอเรารู้อย่างเดียวปั๊บเราก็ไปตำหนิคนอื่นในทำที่ต่างกับเราเขาเกิดยกหลักฐานมานี่ผมทำเรื่องนมาดเหมือนนบีผมไปอินเดียพี่น้องอินเดียเขาจะขอโทษกอดอกนี่เลยนี่เลยสะดือเลยสะดือเลยพอมาอ่านเนี่ยท่านอาลีเนี่ยรายงานท่านอาลีเองเนี่ยเป็นคนยืนละหมาดนี่ที่ใต้สะดือนั่นแสดงเห็นว่าบางทีเรายังไม่รู้เนี่ยอย่าเพิ่งไปหูกลมคนอื่นใจเย็นๆถ้าเรารู้เมื่อไรเนี่ยค่อยนั่นโบราณก็บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้นะมัสยิดคูยาอยู่ไหนไม่รู้ไม่ชี้ดีครับถ้าบอกมัสยิดคุยาอยู่ไหนอ๋ออยู่แถวคลองเก้าใกล้ๆสำนักจุฬาราชวงศ์ตรีโอ้โหไปวนอยู่ทีเห็นไหมอันนี้คือไม่รู้แล้วดันชี้ง่ายนี่บางเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมเหตุการณ์หนึ่งที่นบีเสียงแข็งเลยเนี่ยซอฮาบะกลุ่มหนึ่งเดินทางไปต่างจังหวัดไปอีกตำบลปรากฏว่าซอฮาบะคนหนึ่งหกล้มหัวเนี่ยไปกระแทกหินศีรษะแตกพอตกกลางคืนน้ำสุจิเคลื่อนเช้ามาก่อนซุบฮ์ต้องอาบน้ำยกขดัดก็เลยถามซอฮาบะคนอื่นว่าฉันต้องอาบน้ำยกขดัดไหมลาดหัวไหมหรือว่าตะยำมุมพอซอฮาบะที่ไปด้วยกันบอกว่าโอ้อย่างนี้แกต้องอาบซอฮาบะท่านนี้ก็อาบพออาบเอาน้ำรดศีรษะน้ำเข้าศีรษะรอยแผล ที่แตกนะครับเสียชีวิตเลยอัลลอฮ์เสร็จแล้วข่าวนี้ถึงหูท่านรอซูลแบบคือรู้สึกว่าทำไมไม่รู้จึงไม่ถาม
ช่ป่ะพอกลับมาถึงมะดีนะห์นบีเรียกอะไรเนี่ยนั่งนั่งซอฮาบะห์เราหัวแตกท่านบอกให้ไปอาบน้ำยกหะดัษจริงไม่จริงนบีทวนซอฮาบะห์บอกจริงครับนบีก็เลยบอกว่านี่เป็นประโยควะลีเด็ดหะดีษนบีเนี่ยเป็นวะฮีนะครับอย่าแก้ความไม่รู้คือการถามกรณีนี้ตะยัมมุมก็พอไม่ต้องอาบน้ำยกหะดัษนบีให้ซอฮาบะห์ไปจ่ายกัฟฟาเราะห์แม้ว่าไม่เจตนาก็ตามงั้นถ้าไม่รู้ต้องถามถามว่าอาบน้ำอย่างนี้แล้วมาซ้อมไหมถามใครไปถามสอสอมุสลิมตอบได้ไหมใช่ป่ะเมื่อวานเนี่ยที่ร้านสเต็กบางพรเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงนะครับคำถามอย่างนี้อาจารย์คะถ้าดิฉันอาบน้ำละหมาดแล้วไปโดนตัวสามีเสียนละหมาดไหมนี่ไม่รู้ไงถามก็บัลลาลอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะดอนิซานิฮิผมก็บอกว่านบีเนี่ยจูบภรรยาของท่านนบีบางคนซุมมาคอรยะอิลัศอลาแล้วนบีก็ไปละหมาดวะลัมยะตะวัดดอนบีไม่ได้อาบน้ำละหมาดไปเนี่ยไม่รู้ถามยาแก้การไม่รู้คือการถามเรื่องอะไรเรื่องศาสนาก็ถามโต๊ะครูถ้าเรื่องศาสนาไปถามคนที่ไม่ใช่โต๊ะครูเขาก็ตอบไม่ได้และวาญิบเขาต้องไม่ตอบด้วยนะไม่ใช่แหมเราไปฟังบรรยายเพียงไม่กี่ครั้งเองโอ้โหอะเลมหัวเต่าเลยอะเลมหัวชีสแถวบ้านผมเรียกอ่านชีสแล้วอะเลมไม่ได้นะครับเรื่องศาสนานี่มันลึกซึ้งมันไม่จะตอบได้หรือไม่ได้มันมีหลายอย่างกระบวนการหลายอย่างใช่ไหมอ่ะต่ออ้าวถึงไหนเลยอ่ะเรื่องของขอให้สลามนะขอเตบนะอ่ะประการต่อมาคุตบะห์เนี่ยเพื่อตักเตือนผู้คนยัสิรูวะลาตุอัสิรูวะบัชิรูวะลาตุนัฟิรูนบีบอกว่าจงทำให้ง่ายวะลาตุอัสิรูอย่าทำให้ยากวะบัชิรูแจ้งข่าวดีวะลาตุนัฟิรูอย่าไล่ตะเพิดชาวบ้านนี่ผมต้องเน้นนะพี่น้องหลายคนไปฟังคุตบะห์บางที่ฟังแล้วรู้สึกโหไม่อยากมาเลยเพราะเขาคือชาวนรกตัวเขาเนี่ยชาวนรกฟังไปอ้าวด่าเรานี่หว่าว่าเรานี่หว่าเขาบอกอ๋องั้นเราชาวนรกเราทำชั่วต่อตอนนั้นนะตอนที่เขาแรกๆที่มาฟังฉะนั้นข้อเตบต้องให้ความรู้ตักเตือนผู้คนไม่ใช่ด่าผู้คนสมมติว่าอิหม่ามประจำมัสยิดขึ้นน่ะไปเห็นชาวบ้านคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดผิดแทนที่จะบอกชาวบ้านคนนั้นกับเก็บ1อาทิตย์ไปขึ้นคุตบะห์โอ้ยวันนั้นผมเห็นเนี่ยสมุดเรานี่แหละอาบน้ำละหมาดหัว2สีแล้วยังอาบน้ำละหมาดไม่ถูกเลยไม่ควรมาสู่เราแบบนี้ไปเลยเฮ้ยไอ้นี่ไล่ตะเพิดนบีบอกว่าไงวะบัชิรูแจ้งข่าวดีแจ้งข่าวดีเวลาตุนัฟเวลาตุนัฟฟิรูและอย่าไล่ตะเพิดชาวบ้านฉะนั้นนาซีฮัดบอกพี่น้องลองหามาซักฮะดีษหนึ่งนะที่นบีด่าซอฮาบะห์ไล่ซอฮาบะห์อ่ะดูคุตบะห์นบีกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาคอตอบะอิห์มัรรัตไอนาฮูวะอะลาซอตูฮูนบีเวลาคุตบะห์เนี่ยตานี่แดงเสียงสูงวัชตัดดะกอดอบูฮูแล้วก็ท่านรอซูลมีความโกรธอย่างรุนแรงฮัตตากะอันนามามุนซิรุจัยชินเสมือนนบีสั่งการทหารออกรบอ่ะถ้าเรื่องของการผิดหลักการศาสนาเรื่องของศัตรูของอิสลามนบีเต็มที่เลยแต่เวลาพอเรื่องของพี่น้องมุสลิมนบีจะอ่อนโยนบ้านเราแปลก
กับศัตรูของเรากับยิวกับคนที่เข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราไม่ค่อยพูดถึงเงียบๆแต่เวลามุสลิมด้วยกันโอ้โหเอาเป็นเอาตายเสมือนหนึ่งไม่ละหมาดยะนาซาให้วัฒนธรรมการฟังบรรยายต้องเปลี่ยนแล้วครับถ้าใครท่านครูไหนมาพูดแล้วมาด่าคนอื่นให้พี่น้องฟังพี่น้องลุกไปทีละคนทีละคนเพราะเราจะบาปด้วยอิหม่ามนะวีเคยถูกถามว่าถ้ามีคนนินทาให้ฉันฟังฉันจะทำยังไงในวงสนทนาอิหม่ามนะวีแนะนำข้อแรกให้เปลี่ยนเรื่องพูดโอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราบอกอ๋อวันนั้นเนี่ยมัสยิดคูยาเนี่ยเขามีบรรยายด้วยนะเดี๋ยวมาฟังกันสิเราเปลี่ยนเรื่องแล้วคนนี้ยังกลับไปนินทาอีกในกอเป็นอย่างนั้นในกอเป็นอย่างนี้อิหม่ามนะวีบอกว่าให้ลุกขึ้นแล้วก็เดินหนีไม่ฟังดูซิว่านั่งนินทาชาวบ้านคนเดียวใครฟังใช่ไหมบางทีภรรยาเนี่ยเอาเรื่องคนอื่นมาให้กับสามีฟังหูยบังเนี่ยยายกะนั่นเป็นอย่างนั้นยายกะนี่เป็นแบบนี้บังบอกจริงโหูมันถลกสลงด้วยนะเอาอีกแต่นบีท่านหญิงอาอิชะมาบอกกับนบีว่านบีจ๋าท่านหญิงซอฟิยะตัวเตี้ยนะนบีบอกไอชาเอ๋ยถ้าเอาคำพูดนี้ผสมกับน้ำในทะเลน้ำทะเลจะเน่าหมดเลยโหแค่บอกว่าซอฟียะตัวเตี้ยแล้วเรานี่สามีภรรยาคุยอะไรบ้างอ่ะนินทาชาวบ้านคนนั้นไม่เอากับข้อเตต้องสอนศาสนาข้อเตต้องดะวะข้อเตต้องตักเตือนไม่ใช่ด่าไม่ใช่ด่าบางมัสยิดอิหม่ามด่าสับรุษคนสับรุษอื่นมาฟังโอ้โหอายแทนเลยจริงไม่จริงเพราะพี่น้องเล่าให้ฟังเองไม่ใช่ที่นี่นะในเมืองหน่อยไปด่าสับรุษบางทีอิหม่ามด่ากรรมการมัสยิดบนมินบัตอันนี้ไม่เรียกคุตบะครับมีอะไรไปนั่งประชุมเคลียร์กันข้างล่างถ้าคุตบะแล้วมินบัตขึ้นมินบัตแล้วต้องสอนชาวบ้านนะครับประการต่อมาหลังจากที่เราคุตบะแล้วแล้วก็นั่งระหว่างสองคุตบะแล้วก็ยืนขึ้นประการต่อมานบีบอกว่าวะกานะคุตบะตุฮูกอสดันวะศอลาตุฮูกอสดันปรากฏว่าท่านรอซูลเนี่ยจะละหมาดปานกลางแล้วก็จะคุตบะปานกลางนี่หะดีษ1อีกหะดีษ1ฟาอตีลุศอลานบีจะยืนละหมาดยาววักซุรุนคุตบะแต่คุตบะสั้นนะสุนัขก็นะกอชิยะอะลานี่ยาวแล้วของวันศุกร์เนี่ยแต่นบีจะคุตบะไม่ยาวพี่น้องเคยเจอการคุตบะ1ชั่วโมงไหมคุตบะวันศุกร์1ชั่วโมงเสร็จแล้วคนที่ทำงานเขาก็เลยไปถามคอเตบครับถ้าคุตบะให้สั้นก่อนนี้จะดีเพราะผมต้องก็เข้าที่ทำงานเขาบอกว่าอ๋อที่นี่คุตบะแบบนี้โอ้โหแกไม่น่าเป็นคอเตบเลยตอบแบบนี้นะอันนั้นก็งงไปก็อ๋อครับก็คงจะบอกว่าถ้ามาที่นี่ก็คือคุตบะ1ชั่วโมงถ้าไม่อยากมาที่นี่ไปที่สุเหร่าอื่นถ้าจะ1ชั่วโมงบรรยายหลังวันศุกร์ก็ได้ถูกเปล่าสั้นๆ25นาที20นาทีจบคือคุตบะเนี่ยมันเป็นเรื่องมีพี่น้องไลฟ์ฟังบอกว่าโอ้ไปที่มัสยิดไม่ต้องเอ่ยชื่อพูด20 30เรื่องในคุตบะคือไม่รู้จะไปลงอะไรอะครับพูดหมดเลยอะไรไม่รู้พูดจิปาทะเละเทะไปหมดเลยคือคอเตบก็ไม่ได้เตรียมตัวอย่าว่าเฮ้ยเราเป็นคอเตบต้องเตรียมตัวด้วยต้องเตรียมตัววันนี้จะเอาอะไรมีอายะห์กุรอานมีอะไรจะขึ้นยังไงจะลงยังไงต้องมีต้องฝึกต้องให้ประโยชน์กับชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านสับรุดมามัสยิดมาคุณฟังคุตบะไปเหมือนมาเหมือนไป
สมมุติบางคนเค้าเน็ตนะครับเค้าเตะเค้าก็อ่านหนังสือคุตบ้านนะอ่านหมดปุ๊บเค้าก็ขึ้นใหม่ก็คือเรื่องเดิมไงก็วนอยู่ปรากฏว่ามีอยู่สุกหนึ่งไอ้หน้าหนึ่งมันหลุดไปหน้าหนึ่งมันหลุดไปเขาเตะต่อไม่ได้แต่คนที่มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าอาจารย์แต่ผมรู้ว่ามันจะต้องพูดอะไรเพราะผมฟังมาทั้งปีวนอย่างนี้ต้องฝึกด้วยครับหนังสือคุตบะห์เนี่ยดีไหมดีแต่เราไม่ได้ให้อ่านคุตบะห์คือการบอกการเอาอ่านมาก่อนแล้วก็มาบอกเขาได้นะประการต่อมานะครับห้ามพูดคุยในขณะที่ฟังคุตบะห์วันศุกร์โดยเด็ดขาดโอ้ชั่วโมงแล้ววันนี้โอ้แป๊บเดียวเองคุตบะห์ไปชั่วโมงนึงเจ้าพระดิษฐ์นี้แล้วกันเนาะอิซาคุนตาลิซอฮิบิกะใครก็ตามที่ไปพูดกับเพื่อนของเขาตอนฟังอีเย้ามันอยู่วันในวันศุกร์ด้วยนะวันอีดไม่เกี่ยวนะคุตบะห์วันอีดคุยได้นะครับไม่เกี่ยวแต่วันศุกร์นี่อันสิทธ์ไปบอกเพื่อนข้างๆอย่าคุยวัลอิมามูยักตุในขณะที่อิหม่ามกำลังคุตบะห์อยู่บนมิมบัรแล้วเราบอกเพื่อนว่าอย่าคุยฟาก็เดลาเกาตะวันนั้นผลบุญเราไม่ได้เลยบอกไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมีไหมแบบว่าคุยกันอ่ะผมเนี่ยคุณตาบ้านนี่ผมรู้บางทีต้องเตือนบนมิมบัตนะครับแต่ถึงแม้ว่าเตือนไปแล้วหลังจากที่เขาคุยไปวันนั้นผลบุญเขาไม่ได้นะในขณะที่ฟังคุณตาบ้านอยู่ปิดมือถือปิดแล้วปุ๊บสมมุติว่าลืมปิดเราก็ต้องปิดแล้วก็เก็บเพื่อนผมคนหนึ่งบอกเขาก็เห็นพรรคพวกขึ้นมาแล้วไกลๆแล้วเขาก็เลยรู้ว่าต้องมาสลามแน่เลยก็ก้มหน้าแล้วก็แกล้งหลับเพราะอุลามาบอกว่าการให้สลามก็ไม่ได้นะครับไปเริ่มให้สลามจับไม่ได้เอาไงเขาก็เลยก้มไม่ได้หลับนะเพราะว่าฟังคุตบะห์อยู่แหละขวนี่เขามาปุ๊บรู้เลยพวกกันเดินไปเลยอยู่ข้างๆไปเอามือซ้ายจับมือขวาเขาแล้วก็มาสลามที่มือขวาเขามุญาฮาดะจริงๆเขาก็ปิดก้มอยู่แล้วไปหยิบมือขวาเขาว่าแล้วเอามือขวาก็จับนะมือซ้ายไปหยิบมือขวาเขานึกภาพออกนะแล้วมือขวาของเรานี่ไปจับโอ้โหนี่มุญาฮาดะมากพยายามมากฟาก็ดะละเกาตะวันนั้นนบีบอกไม่ได้ผลบุญเลยนะครับไม่ได้ผลบุญเลยนะครับพอใครจะคุยกับเราให้สลามเราแล้วก็ก้มหน้าพอละหมาดเสร็จค่อยบอกเขาว่าฉันรับสลามยังไม่ได้นะนู่นนี่ไม่ได้เพราะนบีบอกแบบนี้นะครับนบีบอกแบบนี้พี่น้องจะได้เข้าใจเวลาฟังคุตบะห์วันศุกร์เนี่ยคุยไม่ได้ไปเตือนถ้าไปเตือนคนข้างว่าอย่าคุยวันนั้นเราเองผลบุญวันศุกร์ไม่ได้ละหมาดพ้นฟัรดูวันศุกร์เท่านั้นเนี่ยต้องรู้มีพี่น้องชาวอินเดียคนหนึ่งนะครับผมกำลังคุตบะห์อยู่แกลืมปิดโทรศัพท์พอโทรศัพท์มาปั๊บแกทำไงรู้ไหมฮะแกจับมาปุ๊บผมนึกว่าปิดเปล่าฮะเปิดฮัลโหลเดินคุยออกไปสุเหร่าวันนั้นจบเลยผลบุญวันศุกร์ไม่ได้แล้วถ้าติดต่อธุรกิจตอนติดต่อธุรกิจช่วงนั้นถือว่าเป็นเวลาที่ฮารอมสำหรับเราจบเลยบรรลัยจักเลยวัสสลามเห็นยังนั้นเวลาเราจะปฏิบัติอามันอิบาดะห์เนี่ยไหมอุลามะห์เขาเลยบอกว่าอิลมุนกับลันอามันความรู้ต้องก่อนภาคปฏิบัติเสมอไม่งั้นเดี๋ยวศูนย์ยืนขึ้นต่อหน้าอัลเลาะห์แหมภูมิใจโอ้ถึงสิ้นอดทุกปีพอกลางบัญชีกลางมาผลบุญไม่ได้เลยใช่ป่ะมีไหมล่ะเยอะดูทีวีตั้งแต่หลังซุบฮ์เรื่อยไปจนกระทั่งละสิ้นอด
ไม่มีอะไรมาดูไปเช่าวิดีโอเขามาดูอีกซื้อวิดีโออะไรซื้อซีดีอะไรมาเปิดอีกจะเอาบุญที่ไหนถือสินอดทำนองนี้เป็นต้นนะครับอ่ะผมได้กี่นาทีเนี่ยฮะ15นะอินชาอัลเลาะห์มีเลี้ยงอะไรมั้ยมีเนาะสงสัยกับหน้าผากสงสัยกับหน้าผากของคนบางกลุ่มและผู้รู้บางคนที่มีรอยตุ่มๆเป็นดวง2ดวงที่หน้าผากมันคืออะไรในศาสนามีบอกอะไรไว้หรือเป็นเครื่องหมายอะไรขอบคุณครับตุ่มๆเนี่ยไม่ได้มีระบุไว้ในหะดีษมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติก็เราสยูดเยอะถูกไหมไอ้หน้าผากของเรามันไปโดนกับพื้นโดยเฉพาะคนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีพรมไม่ค่อยมีผ้าปูละหมาดมันก็ไปโดนกับพื้นไปโดนกับปูนกับดูนกับอิฐกับดินมันก็เป็นรอยที่สยูดก็สยูดมาอย่างยาวนานมันก็มีบางคนที่ไม่มีก็ไม่อย่าไปว่าเขาว่าไม่ละหมาดนะครับเฮ้ยนี่ไม่มีจุดเฮ้ยไม่ละหมาดเฮ้ยละหมาดแต่ว่าบางทีมันพรมแบบเนี้ยเนี่ยมาละหมาดสุราห้าเวลามันจะจุดที่ไหนอ่ะประการต่อมามันไม่ได้เครื่องหมายการค้านะครับว่าละหมาดแล้วต้องมีจุดหรือบ่งบอกอะไรไม่มีแต่มันเป็นเรื่องปกติว่าเวลาหน้าผากเราถูกับพื้นมันก็ต้องมีรอยด้านจนกระทั่งเป็นจุดมีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยเป็นหนุ่มๆคือเห็นผู้ใหญ่เขามีจุดแต่ตัวเองก็เพิ่งละหมาดมันไม่ทันใจอ่ะวัยรุ่นก็ไปซื้อยากันยุงมาไปซื้อยากันยุงมาแล้วมาจี้แล้วครึ่งหน่อยอ๋อดำๆแล้วไปสุราค่อยไม่มีจริงนะครับไม่มีอะไรทางด้านเรื่องของฮุกมศาสนาว่าใครละหมาดต้องไม่มีแต่มันมีตรงที่ว่าร่องรอยของการละหมาดในวันกิยามะห์จะเป็นรัศมีนี่ใช่นะครับเข้าใจนะคนที่มาละหมาดวันศุกร์ช้าทำละหมาดสุนนะห์เคารพมัสยิดเสร็จคุตบะห์ก็จบพอดีแล้วละหมาดวันศุกร์2รากาตของเขาจะใช้ได้ไหมโอ้นี่ยาซักกะรอที่พี่น้องถามการคุตบะห์ไม่เกี่ยวอะไรกับการละหมาด2รอกาตแทนวันศุกร์นะคือคนที่ไม่ละหมาดวันศุกร์คือละหมาดซุรี4รอกาตเขาบอกว่าละหมาดวันศุกร์2รอกาตเนี่ยเนื่องจากว่าคุตบะห์แทน2รอกาตไม่ใช่ไม่มีหลักฐานเลยไม่มีง่ายๆพี่น้องมาถึงที่มัสยิดอิหม่ามเขาคุตบะห์เสร็จแล้วลงไปเป็นอิหม่ามละหมาดพี่น้องไปตามละหมาดวันศุกร์พี่น้องได้แต่ผลบุญในการฟังคุตบะห์พ่องไปเอาใหม่พี่น้องไปละหมาดทันอิหม่ามเขาละหมาดไป1รอกาตแล้วขึ้นรอกาตที่2พี่น้องก็ไปเป็นมัสบูกพออิหม่ามให้สลามทำกี่รอกาตครับทำอีก1รอกาตนี่ยังทันเพราะนบีบอกว่ามันอัดรอกะรอกาตันมินัสศอลาห์ใครก็ตามที่ทัน1รอกาตในละหมาดฟะกอดอัดรอกะศอลาห์เท่ากับเขาทันละหมาดฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่ไปละหมาดวันศุกร์อิหม่ามนั่งตะชาฮุดแล้วเราไปถึงทำกี่รอกาตครับพออิหม่ามให้สลามทันทำ4เพราะเท่ากับว่าเราไม่ทันละหมาดวันศุกร์เข้าใจยังถ้าทัน1รอกาตกับอิหม่ามก็ดอใช้1รอกาตแต่ถ้าไม่ทันอิหม่ามเลยเช่นอิหม่ามนั่งตะชะอันะสุญูดรอกาตที่2หรือนั่งตะชะฮุดในรอกาตที่2เราไปมัสบูกไปตักบีรนั่งตะชะฮุดพออิหม่ามให้สลามเนียดทำ4เป็นซุวารีเพราะไม่ทันละหมาดญุมอะห์เข้าใจนะฉะนั้นถ้ามาที่มัสยิดอิหม่ามคุตบะห์จบพอดีและเราก็ไปละหมาดพร้อมกับอิหม่าม2รอกาตนี่เท่ากับเราทันละหมาดวันศุกร์ได้ผลบุญในการละหมาดวันศุกร์แต่เรื่องของผลบุญในการฟังคุตบะห์หายไปไออูดตะกี้นั้นยังไม่ได้นะไข่ยังไม่ได้ด้วยซ้ำ
ในระหว่างอ่านคุตบะห์วันศุกร์เห็นบางคนก็พูดคุยกันอยากทราบว่าการละหมาดวันศุกร์ของเขาเป็นโมฆะไหมจะต้องไปละหมาดบ่ายสี่แล้วก็แทนใช่ไหมตะกี้เราคุยไปละวันนี้ผมไม่รู้จะมีคำถามนี้คุยกันในขณะที่เขาฟังกำลังฟังคุตบะห์ภาคผลบุญในวันศุกร์ไม่ได้เลยแต่การละหมาดวันศุกร์ซ้อมไหมซ้อมแต่ผลบุญวันศุกร์ไม่ได้นะอิหม่ามอ่านคุตบะห์จบกำลังอิกอมะห์จัดแถวละหมาดอยู่เผลอพูดคุยกับคนข้างละหมาดวันศุกร์ใช้ได้ไหมอันนี้คำถามดีอนุญาตให้คุยได้เมื่อไหร่ฮะก็คุตบะห์เสร็จอิหม่ามลงจากมินบัตคุยได้ยังฮะที่บอกห้ามคุยนะห้ามคุยตอนไหนอันอิมามุยักตุบอิหม่ามกำลังคุตบะห์อยู่เมื่ออิหม่ามคุตบะห์จบแล้วลงมาลงมาจากมินบัตแล้วเข้าซอฟจะละหมาดเพื่อนเราแถวห่างแล้วบอกเธอมาชิดๆหน่อยอันนี้ผลบุญได้ไหมเสียไหมไม่เสียแล้วไอ้เสียตอนคุตบะห์แต่ถ้าคุตบะห์จบแล้วนี่ก็ถ้าต้องคุยได้ครับไม่ถึงว่าต้องอะไรนะต้องห้ามนะอ่ะหมดแล้วนะครับคำถามมีไหมครับเหลืออีกเวลานิดหน่อยอ่ะครับเชิญครับบอกว่าได้มาแรกครับอ๋อนี่อันนี้คำถามดีมากบางก็ถามว่าไอ้ที่บอกว่าช่วงแรกเนี่ยที่บอกว่าช่วงแรกเริ่มมาตอนไหนไอ้ที่ผมยกตัวอย่างให้ตะกี้เนี่ยเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนะแต่ที่บอกว่ามาช่วงแรกเนี่ยนบีไม่ได้บอกว่าช่วงไหนแต่ช่วงแรกก็คือช่วงที่คนยังมายังไม่ได้มาสุราอ่ะมันอาจจะเป็นเที่ยงก็ได้นะเรามาถึงเข้าสุราหรือ11โมงก็ได้11โมงปุ๊บเราก็มาละหมาดของเราเรื่อยไปได้ครับไม่มีปัญหาคือแต่นบีไม่ได้บอกว่าช่วงนี้คือช่วงของวันหรือช่วงของไหนนบีไม่ได้บอกผมก็เลยเข้าใจอย่างนี้ว่าก็คือช่วงที่อิหม่ามหรือคอเตกกำลังขึ้นมินบัตแล้วเราแบ่งออกมาเป็น4ช่วงและในช่วงต่างๆก็คือช่วงที่คนยังไม่มาสู่เราในช่วงไหนล่ะเที่ยงไหมยังมาแล้วใช่ไหม 11:50 อ่ะมีคนมายังถ้าสมมุติว่า 11:50 เนี่ยยังไม่มีใครมาแล้วเรามาก่อนในช่วงนั้นน่ะนั่นแหละอาจจะเป็นช่วงแรกเพราะยังไม่มีคนมาแล้วหลังจากนั้นก็คนทยอยมาก็เป็นช่วงๆไปนะครับพี่น้องก็เว้นวรรคไว้ประมาณ 4-5 ช่วงอ่ะอย่างที่นบีบอกแต่นบีไม่ได้บอกนะครับว่าไอ้คำว่าช่วงแรกเนี่ยมันนานแค่ไหนไกลแค่ไหนแต่ผมดูว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยควรที่น่าจะแบ่งตั้งแต่เที่ยงมากกว่าตั้งแต่เที่ยงแล้วก็แบ่งเป็นช่วงนะครับเราไม่เหมือนที่มักกะนะครับมักกะ10โมงเต็มแล้วมักกะเนี่ย10โมงเช้าเต็มแล้วนะครับแสดงว่าช่วงของมักกะเนี่ยยืดออกไปอีกยืดครับบางคนก็ไปนั่งตั้งแต่ซุบฮ์ก็มีมีเขาอย่างนี้อาหรับหรือคนอินเดียปากีเนี่ยเขาก็เก่งนะครับเขาก็เอาอินทผาลัมเนี่ยห่อไว้น้ำอ่ะน้ำก็น้ำซ้ำๆเขากินอินทผาลัมมันก็นั่งอยู่ในสุเหร่ากันนะนั่งขอดุอานั่งอ่านกุรอานนี่เราคนไทยไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะคนไทยใกล้ๆเวลาเนี่ยค่อยๆไปแต่พวกเขานี่เป็นนั่งกันเต็มเลยโดยเฉพาะวันศุกร์จนกระทั่งแซ่บางแซ่บอกว่าวันศุกร์ขอให้ผู้หญิงละหมาด ที่ไหนที่พักดีกว่าเพราะไม่ไหวจะไปเบียดกับคนเยอะมากนะครับดีครับยาซากันลอครับได้ครับได้ครับถ้ามีคนมาถามคำถามเรื่องศาสนากับเราไม่ควรตอบมีคนมาถามศาสนาเราไม่ควรตอบไม่ใช่บัลลิกูอันนีวะเราอายตันเราตอบได้ตอบในสิ่งที่เรารู้ที่ผมพูดสักครู่นี้หมายถึงว่าถ้าไม่รู้ไม่ต้องตอบและเราบอกว่าเดี๋ยวถามผู้รู้มาให้หรือไปบอกว่าให้เขาถามผู้รู้แต่ที่ผมพูดตะกี้หมายความว่าถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องศาสนาอย่าไปตอบเพราะการตอบจะทำให้การประดับไอ้ปฏิบัติอิบาดะห์บกพร่องเอาง่ายๆกุรบานไก่ทำกุรบานได้ปะได้ไหมไม่ได้แต
แต่มีอิหม่ามบางคนบอกว่าให้ทำกุรบานไก่เสื้อไก่เนี่ยเป็นกุรบานนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศเป็นทำกุรบานได้ปะเห็นไหมเนี่ยง่ายๆถ้าเราบอกว่าถ้าอิหม่ามคนนึงบอกกับลูกยามะบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อวัวไปเชือดไก่เป็นกุรบานได้นี่ไงไม่รู้แล้วชี้เห็นไหมทำกุรบานเนี่ยมี3ประเภทเท่านั้นครับแพะแกะหุกกลมเดียวกันแพะหรือแกะแพะใน1ปีขึ้นไปแกะ6เดือนขึ้นไป2กลุ่มที่2วัวควายควายในกิยาสเอามาเทียบซาอุดีไม่มีควายนะยามูสซาอุดีไม่มีควายใครไปด่าอาหรับว่าควายซาอุดีเนี่ยเขาโกรธนะซาอุดีไม่มีควายนะอ่ะวัวควาย2ปีขึ้นไปอูฐ5ปีขึ้นไป3กลุ่มเท่านั้นที่ให้ทำอะไรทำกุรบานนอกนั้นไม่อนุญาตนกกระจอกเทศทำกุรบานได้ไหมไม่ได้เป็ดได้ไหมไม่ได้ไก่ได้ไหมไม่ได้แต่ยังนี่ผมพูดตะกี้นี่บอกว่าไม่รู้ไม่ต้องชี้แต่ถ้ารู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันรู้เรื่องเดียวบทเดียวสอนเราอ่านละหมาดอย่างนบีถูกต้องเห็นเพื่อนเราอ่านผิดก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดียร์จากกันรอนะครับถามเรื่องนั่งฟังคุตบะครับนั่งฟังคุตบะครับนั่งแป๊บนึงขอโทษพี่น้องถามว่าถ้านั่งในการฟังคุตบะมีครับนบีครับผมจะทำให้ดูได้ปะเอาขาขึ้นมาขอโทษนะเอาขาขึ้นมาชันแล้วก็เอาเชือกเนี่ยคล้องระหว่างตัวกับหัวเข่าแล้วก็นั่งฟังอย่างนี้ผมไปเห็นในที่ฮารอมเขาเอาเชือกมาแล้วก็พันพาดเลยฮะจากหลังนึกภาพออกนะแล้วก็เอาหัวเข่าแล้วนั่งเนี่ยแบบว่านิ่งเลยสบายเลยมันนั่งเหมือนโซฟาเลยไอ้เนี่ยห้ามผมเนี่ยไม่เคยเข้าใจฮะดีสนี้เลยไม่เข้าใจไปเห็นเลยแต่ไปสกิดบอกเขาไม่ได้ไงแล้วเขานั่งแบบสบายมากเลยเนี่ยนั่งเป็น2ชั่วโมงยังสบายเลยแล้วเขาก็ทิ้งตัวแล้วก็ทิ้งหัวเข่าเชือกมันก็รั้งไงโอ้โหคันนี้นิ่งเลยไปไหนไม่ได้เลยอันนี้ห้ามฟังคุณตาบ้าแบบนี้นะครับถ้านั่งแบบนี้ไม่เป็นไรที่ฮะดีษนบีบอกว่าคือเอาเชือกมารวบแต่มือรวบเนี่ยไม่เป็นไรแต่อุลามะเขาก็ปกิยาใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวรวบไม่เกี่ยวนะต้องใช้เชือกนะครับบังครับกุรบานกวางกุรบานกวางเดี๋ยวมันมีช้างอยู่นะกุรบานกวางไม่ได้ครับช้างไม่ได้ได้3ประเภทเท่านั้นแพะแกะ1วัวควาย2อูฐ3ยีราฟก็ไม่ได้ควายควายเนี่ยไปกิยาสกับควายเนี่ยกิยาสกับวัวเพราะว่าละรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่ากวางไปกิยาสกับอะไรฮะแพะมันไม่ใช่นะฮะคนละอย่างม้าก็ทำกุรบานไม่ได้ครับครับม้าก็ไม่ได้ได้3ประเภทนี้เท่านั้นนะครับประสานนิ้วเนี่ยฮะดีษดออีฟนะครับประสานนิ้วในสุเหร่าเดินมาสุเหร่านี่ฮะดีษดออีฟครับมีไหมมีคำถามจากทางบ้านไหมหมดแล้วเนาะพอดีเลยนะ15นาทีมีไหมครับมุสลิมะออกวันนี้ไม่ใช่เรื่องมุสลิมะก็เลยไม่ถามครับห้ามเท้าแขนเท้าไปลักษณะเท้าไปข้างหลังคือเรื่องของการเท้าแขนไปข้างหลังเนี่ยมันเป็นความสับสนมากว่าลักษณะที่นบีบอกเนี่ยคือลักษณะแบบไหนการเท้าแขนแบบเท้าแขนแล้วก็กินอาหารแบบอย่างเงี้ยไม่ได้แต่การเท้าแขนเนี่ยเพื่อฟังคุตบะเนี่ย
ผมเองเนี่ยยังไม่เจอว่าเป็นข้อห้ามมันเป็นข้อห้ามนะครับแต่ว่าที่ห้ามจริงๆในวันศุกร์ก็อย่างที่ผมทำเมื่อกี้นี้สักครู่นี่คือข้อห้ามงั้นเท้าไปข้างหลังแขนเดียวหรือ2แขนอันนี้ยังพออนุโลมนะครับถ้าห้ามก็ไม่ถึงห้ามเหมือนกินเหล้าเข้าใจไหมห้ามแบบน่ารังเกียจน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับครับอูดนี่7ส่วนครับอูดนี่7ส่วนบางทัศนะเขา10ส่วนก็มีนะแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือ7ส่วนอูด7ส่วนวัวเนี่ย7ส่วนครับเพราะว่าในตำบลฮุไดบียะห์นบีทำกุรบานอูด7ส่วนในหะดีษบอกว่า7ส่วนนะครับครับแต่มีบางทัศนะเท่านั้นนะครับก็บอกว่า10ส่วนเพราะเนื่องจากว่าตัวมันใหญ่นะครับมีไหมครับผู้ใหญ่ของเราฟังอย่างเดียวนะฮะครับอ๋อเผลอเคลิ้มไปสับปะงกอิหม่ามพูดอะไรเข้าใจหมดอิหม่ามพูดอะไรเข้าใจหมดเลยอย่างแรกก่อนถ้าสับปะงกไม่เสียนักละหมาดแต่ถ้าหลับสนิทอันนี้ต้องลงไปอ่านนักละหมาดใหม่ถามว่าเราเนี่ยผลบุญในวันศุกร์ได้ไม่ได้แต่พ่องไปบกพ่องเราไปสับประงงบกพ่องแต่ว่าไม่เหมือนกับเราไปเตือนคนอื่นที่เขาคุยกันหรือเราคุยเองอันนั้นหมายถึงว่าผลบุญวันศุกร์ไม่ได้เลยแต่อันนี้ผลบุญในการนั่งฟังยังได้อยู่แต่ก็บกพ่องไป